สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับหมิวแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะว่าหมิวได้อะไรมาที่ฟินแลนด์บ้างนะคะว่าเงี้ยตอนที่เราเดินซื้อของตอนนั้นนะคะก็จะมีพวกพริกแห้งเนาะก็ซื้อมา2โลนะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าที่ฟินแลนด์ทางยุโรปนะคะเขาออกกฎมานะคะว่าเนี่ยห้ามเอาพวกของสดพวกผลไม้พวกผักต่างๆมาที่ยุโรปนะคะตอนนั้นก็พากันไปซื้อก็ไม่ได้รู้เรื่องหรอกเนี่ยยังไม่ได้ดูข่าวอะไรเงี้ยค่ะพอเราซื้อเสร็จปุ๊บนะคะให้พ่อกับแม่นะคะทำตะไคร้แห้งให้แล้วก็ใบมะกรูดอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เข้าไปอ่านใน Facebook เนาะในข่าวของเขาเนาะว่าห้ามเอาพวกผักไปอะไรเงี้ยว่าจะซื้อกระเป๋าเพิ่ม2ใบนะคะเพื่อที่จะเอาพวกผักอะไรมาที่ฟินแลนด์นะคะปรากฏว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะเอาแค่ของแห้งมานะคะนี่อันนี้กระเป๋านี่นะคะมีถุงเท้ามาด้วยปะปนกันนะคะก็ยังมีอีกกระเป๋าหนึ่งนะจะเป็นพวกขนอพวกต่างๆนานานู่นจะเอาไว้กระเป๋านึงอันนี้จะเอามาให้เพื่อนได้ดูกันนะว่าได้อะไรมาบ้างนะนี่ก็จะเป็นส่วนมากที่เอามาก็จะเป็นพวกของแห้งนะไม่มีอาหารสดพวกผักสดใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนะคะพี่กะชอบนะชอบเอามาทำซุปอะไรเงี้ยคือมา2แพ็คแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่นะแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาร้านะคะเพื่อนๆ เป็นของตำบลสูงเนินอำเภอกระสังเนี่ยที่เป็นกระปุกแบบนี้นะคะที่หมิวไปทำคลิปเนาะซื้อมาประมาณ6กระปุกนะคะกระปุกแบบนี้กระปุกละ50บาทนะคะแล้วก็จะเป็นที่แม่ทำมาให้ด้วยนะคะ1กระปุกก็เป็น7นะคะแล้วก็เป็นน้ำไอ้เขาเรียกอะไรนะปลาร้าบองนะคะก็ไปซื้อในตลาดมาอีกนิดนึงนะประมาณนี้ประมาณถุงประมาณนี้นะคะนั่นแหละก็เลยได้เอามานะคะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมี น้ำปลาร้าไหมนะคะนี่ไหมแซ่บได้มา6ขวดได้มา6ขวดแล้วก็ปลาเพาะอันนี้เป็นปลาร้าแบบตัวนะคะได้มาครึ่งโลแล้วไม่กี่เนาะปั้วเลยกี่โลเนาะได้มาครึ่งโลนะคะมันก็ใส่กระปุกมาแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมแบบเป็นตัวนะคะจะเอามาฉีกกินอะไรเงี้ยนะเนี่ยได้มาครึ่งโลแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพริกแกงนะคะได้มา1โลนะคะพริกแกงอ่ะเนี่ย1โลอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะกินกับพวกลาบนะน้ำจิ้มเนื้อวัวนี่นะคะ2ขวดขวดละ20กว่าบาทปลากระป๋องได้มา2กระป๋องกินไปแล้ว1กระป๋องนะคะตื่นเช้ามาหิวเนาะอันนี้น่าจะเป็นน้ำพริกอะไรไม่รู้อะแล้วก็จะมีพวกน้ำพริกแห้งพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะน้ำพริกเผาต่างๆนานาอันนี้จะเป็นน้ำพริกแมงดานะคะก็ได้มาเหมือนกันน้ำพริกส่วนมากหนูจะเอาน้ำพริกมานะคะว่ากินกับข้าวอะไรเงี้ยน้ำพริกจะเอามาเยอะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกเหมือนกันบางอันมันก็ปิดไม่สนิทอ่ะมันก็แตกอะค่ะเหมือนมันหลุดออกมาเหมือนเห็นไหมแบบเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเราต้องไปทำความสะอาดน้ำพริกหรือก็จะใส่แพ็คเป็นคนละไออย่างละถุงละถุงแบบนี้เลยนะกันมันแตกอะไรอย่างงี้นะคะเนาะจะมีของแห้งด้วยนะพวกมือก็ไม่ได้โชว์หมดทุกอย่างหรอกมือจะโชว์แค่อาหารแล้วว่ามือได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ดองนะคะเนี่ยคือก็ห้ามนำของสดมาแต่เราก็เลยเปลี่ยนเอาของแห้งมาดีกว่านำของแห้งมานะคะอันนี้ซื้อมาฝากเพื่อนสามีจากฟิลิปปินส์เล่าฟิลิปปินส์ได้อะไรมาพวกขนมพวกต่างๆพวกชูรสรสดีอะไรก็เอามานะคะมาซื้อที่นี่มันค่อนข้างแพงก็เลยกลับบ้านแล้วก็เอามาดีกว่านี่เป็นฟิตเน่อันนี้เป็นพวกครีมเหมือนก็ไม่ได้เอาให้ดูนะที่ได้มาก็จะมีน้ำพริกอะเยอะเอามาไว้กินนะคะเนี่ยเอาแช่ตู้เย็นนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยเอามาเยอะไม่เสียเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะคะแช่ตู้เย็นอะก่อนหน้านู้นตอนที่หมิวคบกับมิกาตอนช่วงแรกๆนะหมิวก็ซื้อน้ำพริกปลาร้าแบบนี้ให้มากระปุกเล็กให้เขาลองชิมอะไรเงี้ยนะคะเขาเอาไว้เป็นปีก็ไม่เสียนะเอาไว้เป็นปีเลยแล้วหมิวมาเขาก็ไม่ได้กินเนาะแล้วหมิวก็มาที่ฟินแลนด์เราก็กินของเขาได้น้ำปูมาด้วยนะคะน้ำปูเนี่ย
กระปุกเล็กแค่นี้50บาทน้ำพูเดี๋ยวแกะไม่ได้จะเอาเล็บเจาะให้ดูเลยนะเนี่ยน้ำพูซื้อมา2กระปุกนะคะเห็นไหม50บาทนะมิวได้ดูใน YouTube เนาะมันทำค่อนข้างยากนะกว่าจะได้มันก็เลยสงสัยจะแพงนะเนี่ยซื้อมา2กระปุกนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นน้ำพริกแมงดาเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยซื้อมา2กระปุกกระปุกละประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะ40กว่าบาทนะคะแล้วก็ได้ปลาอันนี้มาด้วยนะปลาป่นน่ะเค้าเรียกอะไรนะไตรกระนะภาษาเขมรเองเนาะโยมุตุเธอ6มียำก็จะเอามาทำกินกับมียำอะไรอย่างงี้นะคะนี่เห็นไหมซื้อมาตั้งแต่อยู่บุรีรัมย์นั่นแหละตลาดกระสังนะซื้อมาแล้วก็จะมีอันนี้เป็นปลาบองนะคะไม่รู้ว่าเสียไหมมันเป็นน้ำน้ำอ่ะเดี๋ยวจะต้องเอาไปเปิดดูเขาบอกว่าให้เอาไปผัดด้วยนะอันนี้กินได้ประมาณ3เดือนนะไม่กะดูอ่ะเหมือนมันผัดผัดไงไม่รู้อ่ะเอ้ยเหมือนมันผัดผัดเหมือนมันเป็นน้ำอ่ะปลาก็เลยเวทตาเดี๋ยวนี่นะคะปลาอันนี้ซื้อมา50บาทก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้เป็นกล้วยกวนนะคะเนี่ยกล้วยกวนจะมีพวกเส้นหมี่อะไรเงี้ยก็ซื้อมาเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเนาะตอนแรกว่าจะซื้อกระเป๋าใส่พวกผักมาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเปลี่ยนไม่รู้จะซื้ออะไรซื้อของแห้งไปดีกว่าก็เลยเอาพวกเส้นหมี่เส้นอะไรมานะแต่ที่จริงอ่ะที่ฟินแลนด์มีทุกอย่างนะถ้ามีเงินซื้อนะคะพวกพริกแกงพวกอะไรเงี้ยก็ซื้อได้มีของขายเหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่คนไทยเราเนาะกลับบ้านไปก็อยากจะเอาของติดไม้ติดมือมาอะไรเงี้ยนะเป็นน้ำมันมวยเห็นไหมน้ำพริกโอ้ย my god นี่ก็ดูดิอันนี้ที่มันออกนะคะเห็นไหมอันนี้แตกเลยอ่ะเราจะพิสตาบูสินะดีนะมีแพ็คเป็นอย่างกระถุงแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็เลยช่วยได้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปล้างนะคะไปเอาใส่กระปุกอื่นอะไรเงี้ยนะคะนี่เป็นพิซซ่ามิกาซื้อมาให้หลานหรือเปล่า กระเป๋านี่กระเป๋าอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่เห็นไหมก็จะแกะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนั่นแหละอันนี้เป็นโอ้โหพริกแห้ง2โลนะคะไม่ได้เอาพริกสดมาเอาพริกแห้งมาแทนค่ะนี่นะเดินทางปลอดภัยถึงฟินแลนด์นะคะพริกแห้ง2กิโลแบบเผ็ดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นปลาร้าบองนะแล้วอันที่เป็นน้ำน้ำนี่อะไรอ่ะลืมนะคะอันนี้เป็นปลาร้าบองอันนี้เป็นเครื่องปรุงแกงเขียวหวานนะคะซื้อมา50บาทมาเนี่ยครึ่งโล50บาทได้นิดเดียวอันนี้เป็นหอมแดงนะคะหอมแดงหอมเจียวอ่ะแล้วก็อันนี้กุ้งแห้งขุนเชียงนะคะตอนที่มิกะมาเนาะเขาบอกว่าฉันไม่กลัวอะไรเดี๋ยวเขากลัวแค่ขุนเชียงแค่นั้นแหละที่กลัวโดนตรวจนะโดนตรวจอะไรเงี้ยก็กลัวขุนเชียงนะคะอันนี้เป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วซื้อมาโอ้โหอันนี้เป็นตะไคร้นะคะของที่พ่อหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ตะไคร้เยอะมากมิวไม่คิดว่าแกจะทำให้เยอะขนาดนี้นะมิวตอนนั้นตอนที่ก่อนที่เราจะกลับไปไทยเนาะบอกพ่อว่าพ่อเอาไปตากเอาตะไคร้พวกใบมะกรูดอะไรเงี้ยไปตากแดดให้หน่อยอะไรเงี้ยนะจะเอามาฟินแลนด์นะคะตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะห้ามเอาพวกผักอะไรเงี้ยมาแกก็เลยไปตากก็เลยเอาของแห้งมาดีกว่านะนี่ตะไคร้มาใส่ต้มยำเนาะอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวน้ำปลาร้าเห็นไหมซื้อมาได้6ขวดนะคะได้6ขวดฟิตเนสที่นี่ประมาณอันนี้ซื้อที่ไทยเราประมาณ100กว่าบาทที่นี่ประมาณ5ยูโรเกือบ5ยูโรแล้วมีพวกเครื่องปรุงทำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้นะคะนี่ก็ได้มาอันนี้เป็นอะไรอ่ะยานะคะยาพวกแก้ปวดไม่ใช่แก้ปวดสิยาแก้ปวดประจำเดือนนะคะแล้วก็จะมีพวก
ทิฟฟี่นะคะก็ซื้อมาเหมือนกันทิฟฟี่แล้วก็แอนตาซินอย่างเงี้ยมิวชอบปวดท้องเนาะแอนตาซินก็เลยซื้อมานะคะอันที่ท้ายสุดเอ้ยยังไม่หมดอ่ะมีพริกผงด้วยนะคะพริกป่นอ่ะเนี่ยซื้อมา2ถุงถุง2โลอันนี้กี่โลนะไม่กะเนี่ยถุง2กิโลมั้งน่าจะ2กิโลกิโลละ80บาทก็เลยเอามา2ว่าเรากินพริกเยอะนะมิวนะคะแต่สามีไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็เลยซื้อมาแล้วมีพวกเครื่องปรุงพวกแกงเขียวหวานต่างๆนานาเนาะที่เป็นแบบข้าวมันไก่นี่ก็ได้มาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็อันที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันก็ใหญ่มากอันนี้โหเสียวฟันนำเสนอค่ะนำเสนอมากๆอันนี้แต่แท้นเงี้ยนี่กระทะหมูย่างเอาแบบใหญ่เลยนะคะนี่ใส่มาโอ้โหเพราะว่าเราขาดหมูกระทะไม่ได้นะคะวิวก็ได้น้ำจิ้มมาด้วยนะคะ2ขวดน้ำจิ้มแก่นจันทร์นะคะก็จะมีพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรต่างๆนานาก็จะเอาไว้กระเป๋านึงยังไม่ได้แกะนะนี่ก็จะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันคร่าวๆที่ได้มามีปลาทูด้วยนะคะปลาทูหอมนะคะได้มาแล้วก็ปลาหมึกปลาหวานนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะก็ได้มาเยอะอยู่นะคะพวกโจ๊กพวกอะไรอย่างนี้แหละส่วนมากก็แบบนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพวกโจ๊กอะไรเนาะเครื่องต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กระทะหมูย่างนะคะไปซื้อในโรบินสันนะคะจาก 2,000 กว่าบาทนะลดเหลือ909เท่าไหร่มาดูมันลดเหลือประมาณ900กว่าบาท995บาทนี่แหละนี่นะก็เลยจัดมาเลยนะคะตอนนั้นมันเป็นช่วงปีใหม่เนาะใกล้ปีใหม่เขามีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปได้มาไปซื้อเครื่องกระติกน้ำร้อนให้พ่อด้วยตอนนั้นไปเดินไปเจอกับหมูกระทะเลยเอามาเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนี่ใหญ่มากเดี๋ยวก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะทำคลิปวิดีโอกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะก็คือทั้งหมดแล้วส่วนมากก็จะเป็นพวกครีมต่างๆก็ซื้อมาเหมือนกันพวกเบนเน็ตนะคะนี่เบนเน็ตก็ได้มามีพริกแห้งด้วยนะที่เป็นพริกแบบกระปุกในเซเว่นแบบนี้เหมือนก็ซื้อมาเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกนรกแมงดานะคะไว้กินข้าวเลยเนาะเนี่ยมีกะเอามาให้เปิดอีกแล้วกระเป๋าหนักมากคือน้ำหนักเกินนะคะน้ำหนักแบบ28โลอ่ะ29โลนะคะซื้อกระเป๋าเพิ่มเหมือน heavy bag นะคะก็เลยต้องจ่าย75ยูโรเพิ่มนะคะ เดี๋ยวจะมาให้ดูอีกกระเป๋านึงนะคะว่ามันได้อะไรมาบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผานะคะซื้อมา2ขวดแบบนี้นี่นะคะก็เป็นน้ำพริกนะคะที่ครูหนึ่งได้ส่งมาให้หนูชิมนะคะเป็นน้ำพริกแบบนี้เนาะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะมีน้ำพริกแมงดานรกแมงดาแล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกนรกกุ้งกรอบน้ำพริกนรกเนี่ยแบบนี้นะคะก็จะมีแบบแห้งด้วยนะเนี่ยที่แบบน้ำมันแตกนะคะครูหนึ่งค่ะดูนะจ๊ะ เหมือนอัดลมเข้าไปหรือเปล่ามันอยู่ในเครื่องนานเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ชิมนะคะก็จะมีเขาเรียกน้ำมันทอดเนาะมิวได้ชิมไปแล้วนะคือส่งมาปุ๊บมิวได้ปุ๊บมิวชิมเลยนะคะกินหมดไป2ถุงนะครับ กินหมดไป2ถุงอร่อยมากแกมิวก็เลยทักไปถามว่าทำขายเหรออะไรเงี้ยแกก็บอกว่าทำขายหาได้เสริมเนาะนั่นเนี่ยก็ประมาณถุงละ10บาทนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากสนใจหรือว่าอยากชิมอะไรก็สามารถทักไปหาแกได้เดี๋ยวมิวจะขึ้น Facebook มาให้นะเป็นขนมมันทอดนะคะนั่นแหละก็ได้เยอะอยู่นะมิวก็ให้แม่บ้านด้วยนะที่ทำงานนะมิวแล้วก็ให้เงินแก50บาทอะไรเงี้ยเหมือนตอนช่วงทำความสะอาดตอนนี้ก็เหลือไว้2ถุงนะคะเอาไว้มากินที่ฟินแลนด์นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ซิมนะคะขอให้รวยๆถูกรางวัลที่1นะต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกครีมต่างๆอะไรเงี้ยมิวก็ซื้อมาเหมือนกันพวกครีมที่ทาผมอะไรเงี้ยที่ฟินแลนด์ไม่มีขายที่เราเคยใช้แต่ก่อนอะไรเงี้ยก็จะแพ็คมานะ
ื้อผ้านี่นะคะมีกาแววมาให้แล้วนี่นะคะเป็นมันทอดแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเห็นไหมถุงละ10บาทนะถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปอุดหนุนแกได้นะคะเดี๋ยวมีจะขึ้น Facebook ไว้ให้เนาะนี่นะคะอร่อยมากเนี่ยกินหมดไป2ถุงแล้วก็ให้แม่บ้าน1ถุงก็เอามานะคะประมาณ2ถุงแบบนี้นะคะเอามากินที่กินแหนมแล้วก็น้ำพริกด้วยอะไรเงี้ยใจดีมากเลยนะที่ส่งของมาให้ชิมนะคะขอขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ดูนี่อันนี้น่าจะเป็นพวกโจ๊กแล้วก็พวกขนมอะไรเงี้ยขนมหมูขนมไก่นะคะเห็นไหมพวกพริกไทยเนี่ยหนูก็จะแพ็คไว้แบบนี้นะคะเนี่ยนะคะชูรสชูรสรสดีนี่ไงปลาหมึกของหมิวปลาหมึกจะมีปลาทูหอมด้วยนะคะสวัสดีแต่ละเม็ดไม่กล้าบอกว่าเธอโชว์หองทองด้วยเอาหองทองอันนี้เป็นปลาทูหอมนะซื้อที่ระยองนะคะไปอุดหนุนที่ระยองเนาะไปได้มาจากระยองนะคะเนี่ยปลาทูหอมเขาแพ็คให้อย่างดีเลยนะหนูก็เอามาแพ็คอีกรอบนะคะจะมีปลาหมึกแล้วก็ปลาหวานแบบเนี้ยปลาเขาเรียกอะไรนะปลาทูเนื้อหวานเหรอคือว่าหวานอะไรนี่นะคะซื้อมาจากระยองนะตอนที่หนูไปเที่ยวระยองเนาะก็ไปได้มาอันนี้อะไรน้ำจิ้มซีฟู้ดได้มาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆนะพวกขนมที่ทำซุกี้หมูย่างนะก็ได้มาเหมือนกันแล้วก็จะเป็นพวกผงลาบพวกกับต่างๆนานาเนี่ยก็จะแพ็คไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมหนักมากอุ้ยอันนี้เป็นอะไรอันนี้เพื่อนมิกาเป็นคนอิรักเนาะที่เขาตัดผมบ่อยๆนะไปที่ร้านนะคะผมเขาบอกว่าผมเขาหัวล้านเขาอยากได้เขาอยากปลูกผมเขาอยากปลูกผมใหม่นะก็เลยให้มิกาไปซื้อที่ไทยมานะคะนี่เห็นไหมไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่าเนาะก็นี่นะคะให้มิกาไปซื้อแบบนี้มานะหนูก็พาไปซื้อในร้านทำผมนั่นแหละว่าเนี่ยมีเพื่อนเขานะผมไม่ขึ้นอ่ะผมหัวมันล้านนะคะหัวล้านอ่ะนั่นแหละก็เลยอยากได้มาปลูกผมที่ร้านบอกว่าดีมากเลยเธออันนี้เป็นเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามนะคะก๋วยจั๊บเวียดนามแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะน้ำตาลมะพร้าวนะคะนี่แบบนี้มิกาอยากได้เอามาทำซุปจะมีพวกเสื้อผ้าหนูก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะเสื้อผ้ามีวุ้นเส้นซื้อมาแต่ที่จริงที่ฟินแลนด์ก็มีขายเหมือนกันนะแต่ตอนแรกก็ไม่รู้จะซื้ออะไรมานะเพราะว่าผักเราก็ไม่ได้มาแล้วก็เลยซื้อพวกของแห้งแบบนี้มาดีกว่าวุ้นเส้นนะคะอันนี้ก็เป็นกะปิก็เข้ามานะแพ็คหนึ่งนะคะแล้วก็รสดีหมูรสดีไก่นะคะก็เอามาเหมือนกันจะแพ็คเป็นแบบนี้นะคะว้าวในขนมได้มาเยอะอยู่ขนมน่าจะ3แพ็คอะหมูไก่เนื้อเอามานี่นะคะก็คือทั้งหมดที่ได้มาวันนี้นะคะก็ได้มาประมาณนี้แหละอ๋ออย่าลืมไปอันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะเพื่อนๆเป็นใบมะกรูดแห้งเนาะที่พ่อได้ตากแดดเอาไว้ให้หมิวนะคะหมิวมีคลิปอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเลยนะตอนที่อยู่บ้านนะก็ยังเหลืออยู่คลิปนะก็ยังเหลืออยู่คลิปก็ยังมีคลิปเหลืออยู่นะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดต่อนะยังไม่ได้มีเวลานะเนี่ยมันก็หอมเหมือนกันนะเป็นใบมะกรูดตากอบแห้งอะตากแดดนะคะได้มาก็มีเหลืออีกตรงไหนไม่รู้ว่าเอายัดตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะก็เจอแค่นี้อันนี้ก็ไปได้หงทองมาด้วยนะคะเอาไว้ดื่มตอนหน้าหนาวมิกะดื่มหงทองหงทองแล้วก็จะมีพวกครีมหมิวนะคะต่างๆนานาเนาะอันนี้เป็นซ
ื้อในเซเว่นยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยยังไงซื้อมาให้มิกะลองชิมดูนะก่อนอาหารค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมแค่นี้แหละอันนี้จะเป็นครีมต่างๆเราซื้อมาไว้ใช้ที่ฟินแลนด์นะคะเพราะว่าผิวมิวนะคะอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าใช้อันไหนดีนะเพราะว่าผิวมันแห้งมากแล้วก็ขึ้นสิวเต็มเลยนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันยังมีรอยดำอยู่นะคะตรงเนี้ยรอยดำเยอะมากจากที่คนที่ไม่เคยมีสิวอ่ะคิดดูพอมาอยู่ฟินแลนด์หน้าโลกสิวขึ้นเต็มเลยนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะก็ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็กดผ่านไปเนาะก็คลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะของที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะคะไม่มีของสดเลยนะคะที่ตอนที่ออกมาก็ไม่มีใครมาตรวจนะคะก็แล้วแต่ดวงนะว่าใครจะซวยแล้วก็โชคดีอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่คนเนาะบางคนโชคไม่ดีก็เจอตรวจค้นอะไรเงี้ยน่าจะเอาของทิ้งบ้างประมาณนี้นะแต่มิวไม่ได้เจอค้นได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องสาวดุดฝากกดติดตามมีกำลังฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องสาวบุรีรัมย์ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะรอเรือพันกันเลยทีนี้